วิเคราะห์การเมืองอาจารย์หน่อยนะฮะช่วงนี้อาจารย์มองไหมว่าเฮ้ยเพื่อไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงอย่างหนักแล้วตอนนี้ในสายตาอาจารย์คิดว่าไงฮะครับผมก็จริงๆไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะครับผมจะมองในภาพใหญ่เลยว่าพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยกำลังยืนอยู่ปากเหวทั้งคู่ปากเหวทั้งคู่นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับเพราะถ้าเผื่อเราเปรียบเทียบกันเราจะพบว่าเวลาผ่านเลือกตั้งไปแค่1ปีเนี่ยเราคิดว่า2พรรคนี้จะเป็น2พรรคที่สู้กันและ2พรรคหลักและใช่ไหมครับว่าเป็นพรรคใหญ่สู้กันกลายเป็นว่า2พรรคนี้จะตกขบวนไปพร้อมๆกันนะครับมันทำให้เห็นว่าเวลา1ปีหลังเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มพลังผมขอเรียกรวมๆว่ากลุ่มพลังที่ไม่เอาประชาธิปไตยเนี่ยแม้ว่าเขาจะแพ้เลือกตั้งแม้ว่าเขากำลังจะเขาหมดวาระไปแล้วบางตำแหน่งในสว.เนี่ยแต่เขาก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับผมในการที่จะขวางพรรคการเมืองที่ถูกเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลนะครับผมด้วยอุปสรรคทางกฎหมายกับจากทางกฎหมายต่างๆนิติสงครามที่จะเกิดขึ้นจากทั้งสองพรรคจากทั้งท่านนายกก็จากคุณทักษิณด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับประชาธิปไตยไทยครับครับฉะนั้นเพื่อไทยก็จำเป็นต้องไปใช้งานอาจารย์วิษณุซึ่งเคยอยู่กับคุณประยุทธ์มายาวนานนะอาจารย์คิดว่ามันเป็นไฟบังคับไหมเพื่อไทยไม่มีทางเลือกแล้วล่ะตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าเป็นสัญญาณอันตรายเพราะว่าเราลองนึกภาพนะครับว่าพรรคเพื่อไทยอย่างเช่นท่านนายกคนเดียวจะสามารถไปชวนอาจารย์วิษณุมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้หรือไม่นะครับเชิญมาตอนแรกคือเป็นรองนายกกฎหมายเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเพื่อไทยจริงๆอาจจะไม่พออาจารย์วิษณุอาจจะมีเขาเรียกมีเสียงกดดันหรือว่ามีเสียงกระซิบมาจากทางอื่นหรือเปล่านะครับผมที่มากกว่าเพื่อไทยว่าต้องมาช่วยในรัฐบาลนี้ซึ่งช่วยในที่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาช่วยให้รัฐบาลนี้อยู่รอดหรือมาหวังยางรัฐบาลนี้นะครับแต่เราเห็นว่าการเข้ามาของอาจารย์วิษณุเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าอำนาจบางอย่างที่อยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่ปี57เนี่ยยังไม่ได้ไปไหน นะครับผมยังวนเวียนแม้ว่าเราจะมีรัฐบาลที่จัดตั้งด้วยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตามซึ่งเขาอาศัยจังหวะนี้แหละครับว่าจังหวะที่ท่านนายกเนี่ยแน่นอนอาจจะเกิดรอยร้าวนะครับกรณีคุณพิชิตเนี่ยว่าเราไว้ใจทีมกฎหมายที่มาจากบ้านจานสองล่าไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องไปทึ่งทีมกฎหมายใหม่ปัญหาคือทีมกฎหมายจริงๆมีหลายคนที่เก่งนะครับผมหรือไปใช้ทีมกฎหมายที่เป็นเอกชนลอว์เฟิร์มข้างนอกเลยก็ได้ทำไมต้องอาจารย์วิษณุก็เพราะว่าคอนเนคชั่นก็เพราะว่าเครือข่ายบางอย่างที่อาจารย์วิษณุและกลุ่มนักกฎหมายมหาชนบางกลุ่มเนี่ยจะรัฐบาลคงมองว่ากลุ่มนี้สามารถประคับประคองรัฐบาลไปได้ในระดับนึงการต่อสู้ทางกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้แค่ตัวบทหรือไม่ได้แก้การตีความแต่เป็นคอนเนคชั่นด้วยบารมีด้วยถูกต้องครับคือจริงๆเนี่ยเวลาเราดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนเนี่ยเราจะมองภาพแบบกฎหมายล้วนๆไม่ได้หลายกฎหมายเนี่ยจริงๆถูกชี้นำด้วยประเด็นทางการเมืองด้วยซ้ำนะครับผมอย่างทั้งกรณีอย่างท่านนายกเนี่ยถูกร้องตรวจสอบเรื่องตั้งคุณพิชิตอย่างเงี้ยเราชัดเจนว่านี่คือประเด็นทางการเมืองประเด็นทางกฎหมายจริงๆเป็นลำดับรองเท่านั้นนะครับผมจากคำร้องของ40สว.ก็ชัดเจนว่าต้องการไม่ได้ต้องการเล่นงานคุณพิชิตนะต้องการเล่นงานท่านนายกที่ไปพบกับทักษิณ3ครั้งอะไรเนี่ยที่เขียนในคำร้องเนี่ยตรงนั้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่าตอนนี้มันมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการที่จะเขย่าพรรครัฐบาลอยู่นะครับก็คือพรรคเพื่อไทยครับฉะนั้นการมาของคุณวิษณุก็ในสายตาอาจารย์คือเพื่อไทยก็จำเป็นนะเหมือนจะมาช่วยแต่ยังไว้ใจไม่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าคนในพรรคเพื่อไทยจริงๆเขาก็คิดแบบนั้นนะครับจะมาบอกว่าโอ้ยสมัยปี44เขาเคยอยู่ด้วยกันมาเวลามันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะครับผมและในจริงๆเนี่ยอาจารย์วิษณุต้องดึงกลับมาหลังจากที่ประกาศตัวว่าจะไปเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณแปลกๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลอาจจะต้องมีดีลหรือว่าต้องทำอะไรที่มากกว่านี้ไหมเพื่อให้รัฐบาลได้อยู่ต่อนะครับผมค่ะอาจารย์คะอาจารย์ถ้าอาจารย์มองในแง่ที่ว่ายังไว้ใจไม่ได้การที่อาจารย์วิษณุเข้ามาค่ะคุณทักษิณหรือแม้แต่กระทั่งคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็น่าจะคิดในมุมนี้อยู่ด้วยไหมคะอาจารย์ไม่งั้นก็คงไม่กล้าชวนเข้ามาผมเห็นว่าประเด็นตรงนี้น่าสนใจครับเอาอย่างคุณทักษิณเลยนะครับถ้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์นักการเมืองแบบคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนที่ไว้ใจคนยากเหมือนกันนะครับคนใกล้ตัวของคุณทักษิณณจุดนึงเนี่ยก็พอจะไว้ใจแต่พอจะมีอำนาจมากๆคุณทักษิณเขาไม่ไว้ใจนะครับ
อย่างที่เราเห็นหลายคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับบิ๊กแจ๊ดอย่างเงี้ยนะครับผมหลายคนเนี่ยดูเหมือนจะอยากจะนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีความไม่ไว้วางใจสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าการเข้ามาของวิษณุเนี่ยมันทำอาจจะมาจากภาพของว่าท่านนายกเนี่ยต้องการทีมกฎหมายที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของบ้านนายใหญ่ภาพตรงนี้มันเลยเห็นรอยร้าวบางส่วนระหว่างพรรคเพื่อไทยกับตัวรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่แหละมันคือสัญญาอันตรายเพราะว่าถ้าไม่คุ้มครองรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายอะไรที่เห็นได้ชัดว่าประสบความสำเร็จถ้าจะให้เลือกตั้งใหม่ตอนนี้เพื่อไทยก็มีปัญหาเราเห็นจากโพลพระปกเกล้าก่อนหน้านี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่เอาอาจารย์วิษณุมาเอาคนอื่นมาแล้วท่านนายกโดนเล่นงานต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นปัญหากับพรรคเพื่อไทยอีกว่าจะเอาใครมาเป็นนายกแสดงว่าอาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยแหละที่อยากได้จริงๆใช่ครับผมไม่ได้เป็นความจำใจที่จะต้องเอามาด้วยนะครับผมไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเขาเรียกรัฐบาลจะมีปัญหาได้ก็รู้ทั้งที่รู้ว่าอาจารย์วิษณุก็อาจารย์วิษณุก็คุ้นเคยกับขั้วเก่าอย่างลึกซึ้งถูกต้องครับผมและข้าราชการอย่างเช่นในเลขาครม.ที่ต้องไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยอาจารย์วิษณุก็จะมีเครือข่ายในกลุ่มนี้นะครับผมในการเข้าถึงราชการเข้าถึงข้อกฎหมายบางอย่างที่เขามาชี้แจงในกรณีคล้ายๆกับชี้แจงให้กับท่านอดีตนายกนะครับประยุทธ์ในเรื่องเกี่ยวกับอยู่วาระ8ปีนับตอนไหนเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาได้นะครับผมในซึ่งประเด็นตรงนี้ผมเลยเห็นว่าถ้าอาจารย์วิษณุมาเป็นความจำเป็นแม้ว่าจะไว้ใจไม่ได้แต่เป็นความจำเป็นที่รัฐบาลยังจะต้องเดินต่อนะครับผมโอ้ก็กลายเป็นว่าแหมอยู่ต้องอยู่ด้วยกันทั้งที่ก็ต้องมีลึกๆหวาดระแวงกันในทางการเมืองมันต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจริงๆต่างประเทศเขาในทางรัฐศาสตร์ก็จะมีคำว่า cohabitation ก็คือสภาวะที่รัฐบาลต้องอยู่ร่วมกับกลุ่มการเมืองอื่นๆที่ตัวเองไม่เห็นด้วยเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลผสมให้ไปต่อได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าคือมันน่าเสียดายแทนคนไทยระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเป็นคนที่ขยันแล้วก็เก่งนะครับเป็นนายกที่ผมมองว่าคนไทยจริงๆรอมานานและรอมา 8-9 ปีต้องการนายกแบบนี้แหละแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งท่านนายกให้แบบอยากจะวิ่งไปทำงานเห็นท่านนายกเนี่ยไปจับงานนู้นงานนี้งานนั้นจะเป็นไปหมดเลยแต่งานมันยังไม่เห็นภาพสักอย่างก็เพราะว่าภาพสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยมันขวางไม่ให้ท่านนายกทำงานซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าน่าเสียดายโอกาสตรงนี้ครับคือนอกจากตัวอาจารย์วิษณุเองเนี่ยที่อาจารย์อธิบายว่าน่าจะเป็นความต้องการของคุณเศรษฐาที่ต้องการคนมาช่วยนะฮะต้องการนักกฎหมายที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของขั้วของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวานมีช่วงหนึ่งที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงบริบทของนายกเก่าๆนะฮะโดยเฉพาะการบริหารบ้านเมือง 17-18 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับวันเนี้ยมันไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดย้อนไป17ปีเนี่ยก็ช่วงคุณทักษิณนี่แหละตรงเนี้ยมันสะท้อนอะไรบ้างฮะอาจารย์ครับผมก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับผมว่าเขาเรียกสะกิดนายใหญ่หน่อยนะครับผมว่าอย่าทำอะไรไปมากกว่านี้ปล่อยให้รัฐบาลทำงานนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เราจะพบว่าแม้ว่าคุณอุ๊งอิงนะครับพยายามจะบอกว่าให้พรรคเพื่อไทยยอมรับอาจารย์วิษณุก็ตามแต่คุณอุ๊งอิงก็ขู่แบบติดปลายนวมเล็กๆนะครับว่าถ้าไม่มีคุณวิษณุไม่ใช่แค่รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะฮะสภาก็อยู่ไม่ได้หมายความว่าต้องรื้อกระดานแล้วก็เลือกตั้งใหม่ซึ่งนักการเมืองในตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะเลือกตั้งใหม่ยกเว้นก้าวไกลนะครับผมคือจริงๆก้าวไกลถ้าให้เลือกตั้งใหม่จริงๆก็มีปัญหานะครับขนาดเอาถ้าเรามองแบบอินโนเซนต์หน่อยก้าวไกลแค่ลงท้องถิ่นปทุมธานียังไม่มีตัวลงเลยโอเคเราอาจจะมองว่าหลีกทางให้กับคนอื่นอันนี้ก็ว่ากันไปแต่นี่คือตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่ายุบสภาตอนนี้ก้าวไกลโดนยุบพักเดือนหน้าจริงๆก็เตรียมตัวไม่ทันเหมือนกันด้วยเหตุฉะนี้ไม่มีใครอยากยุบสภาตอนนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนจะต้องกัดฟันแล้วก็ร่วมกันอยู่ไปก่อนฉะนั้นถ้าฟังอาจารย์ดูเหมือนเราเองก็ต้องจับตามองความสัมพันธ์ของคุณเศรษฐาคุณทักษิณด้วยนะเพราะว่าคุณเศรษฐาอาจจะรู้สึกว่าคือถ้าอยู่ใต้เงาคุณทักษิณไปเรื่อยๆเนี่ยมันอันตรายมากมันสุ่มเสี่ยงมากใช่ครับผมและคุณทักษิณจริงๆไม่ใช่แค่บารมีในการเขาเรียกว่าคุณทักษิณจริงๆเป็นคนมีบารมีและสามารถมีแสงในตัวเองที่พูดอะไรสื่อก็สามารถจะเอาไปเป็นประเด็นได้นะครับแต่ปัญหาคือเวลาทำงานจริงๆเนี่ยนะครับผมการเจรจาต่อรองหรือการทำข้อตกลงบางอย่างเนี่ยคุณมันกลับไปถามว่านายกท่านนายกเนี่ย
มีอิสระมากน้อยแค่ไหนและท่านนายกที่มีอิสระเนี่ยมีคนรอบๆข้างคือรัฐมนตรีต่างๆหรือแม้แต่คนทำงานในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคอยแบ็กอัพท่านนายกขนาดไหนนะครับผมเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสัญญาณว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางข้อกฎหมายเนี่ยข้าราชการเขาเกียร์ว่างนะครับนักการเมืองเขาก็จะไม่ออกมาสนับสนุนท่านนายกแบบที่ควรจะเป็นตรงนี้นี่แหละครับผมเลยมองว่าจากเหตุการณ์คุณพิชิตเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยสอดไส้ไปให้ท่านนายกนะครับ อย่างตัวอย่างเรื่องการตีความกฤษฎีกาที่ตีความเพียงบางอนุมาตาไม่ตีความอนุที่มีปัญหานะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยมองว่าท่านนายกเนี่ยพยายามที่จะทิ้งระยะห่างพอสมควรแน่นอนเวลาเราไปถามอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกยังดีกันอยู่นะกันเขายังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ภาพจริงๆเราเห็นความเขาเรียกว่าความขัดแย้งและสภาวะที่ต้องตั้มกืนฝืนทนในการอยู่ด้วยกันอยู่นะครับโอ้โหอ่ะเพราะฉะนั้นก็พอเห็นภาพแล้ว